สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับก็คลิปนี้นี่ที่ผมถ่ายนี่จะเป็นคลิปส่งท้ายปี2562นะครับก็ช่วงนี้นี่เป็นช่วงปลายปีนะครับกำลังจะขึ้นสู่ปีใหม่นะครับสำหรับวันนี้นี่ผมมาอยู่ที่บริเวณบึงบ้านโพนะครับในตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นี่ผมก็มาพักที่บ้านที่สุพรรณบุรีครับแล้วก็ได้ถือโอกาสนี่มาเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับก็สถานที่แห่งนี้นี่อยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับลักษณะข้างหน้านี่ก็จะเป็นบึงน้ำครับขนาดใหญ่นะครับซึ่งบึงน้ำเนี่ยมีความยาวทั้งหมดประมาณ12กิโลเมตรนะครับมีพื้นที่นี่ประมาณ200กว่าไร่นะครับเท่าที่อ่านตามประวัติมานะครับก็จะเห็นบรรยากาศจากอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างเด่นชัดเลยนะครับบรรยากาศที่นี่จะค่อนข้างร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบนะครับจะมีคนมาตกปลานะครับในช่วงประมาณบ่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ที่บึงบ้านโพแห่งนี้เนี่ยเมื่อตอนประมาณช่วงเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยครับเขามีข่าวว่าเคยพบจระเข้ขนาดใหญ่ครับมาว่ายอยู่บริเวณบึงบ้านโพเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวบ้านนี่ช่วยกันจับขึ้นมานะครับความยาวของตัวจระเข้เนี่ยก็ราวๆเกือบ2เมตรเลยนะครับซึ่งเขาสันนิษฐานกันว่ามันเนี่ยน่าจะมาจากบริเวณแม่น้ำท่าจีนครับซึ่งเชื่อมต่อกับบริเวณบึงบ้านโพนะครับสันนิษฐานว่ามันน่าจะว่ายมาจากทางแม่น้ำท่าจีนนะครับก็ชาวบ้านช่วยกันจับเพราะว่าเคยมีชาวบ้านเนี่ยลงเล่นน้ำนะครับแล้วเขาเจอจระเข้เนี่ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับทางการนี่ก็สั่งห้ามประชาชนให้งดลงเล่นน้ำนะครับบริเวณบึงบ้านโพแห่งนี้นะครับนี่ผมก็ยืนถ่ายนี่ถึงแม้จะมีแดดร้อนครับแต่ก็มีความร่มรื่นจากต้นไม้นะครับบริเวณโดยรอบครับนี่เป็นบริเวณตรงถนนนะครับตรงบึงแห่งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลบ้านโพเลยนะครับถ้ากดใน GPS ดูเนี่ยเขาจะเขียนว่าแหล่งท่องเที่ยวบึงบ้านโพนะครับก็กดหานี่ก็จะค้นเจอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแต่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงมากนักนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบนะครับThank you.
ก็เมื่อกี้ก็ชมจุดที่เป็นบริเวณแพนะครับที่ผมพาไปชมเมื่อตะกี้นะครับก็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยยังไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมครับไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เขาก็มีความพยายามที่จะผลักดันครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในด้านของธรรมชาตินะครับชมนกชมธรรมชาตินะครับดูบริเวณบึงแม่น้ำครับมานั่งพักผ่อนชมบรรยากาศแบบชิลๆนะครับในช่วงเย็นเนี่ยจะมีผู้คนเนี่ยมานั่งพักผ่อนกันจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่ตอนนี้นี่จะมีลมพัดเรื่อยๆนะครับก็ช่วยให้คลายร้อนไปได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีคนมานั่งตกปลากันนะครับสำหรับบึงบ้านโพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คนยังรู้จักกันไม่มากครับที่อยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าถ้าพูดถึงอำเภอเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคนก็จะนึกถึงวัดป่าเลไลนะครับอุทยานมังกรสวรรค์นะครับซึ่งนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับแต่บึงบ้านโพเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับในด้านของธรรมชาตินะครับมาชมบึงครับที่มีความยาวประมาณ12กิโลเมตรนะครับนั่งผ่อนคลายนะครับชื่นชมกับธรรมชาตินะครับบริเวณรอบบึงแห่งนี้นะครับเอาครับคลิปนี้นี่ผมมาร์คเมทัลฟุตบอลทราเวลก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ